วัยแสนยากรบ้านรัชกาลที่3ครับแต่ละก่อนที่จัดแต่งตาดูของอายุก่อนมาเดิมทีบ้านไม้เห็นเชิงไม้เชิงประตูบานก็เป็นสมัยรัชกาลที่3นะครับบ้านหลังนี้ทำอาชีพหลอมทองลูกหลานสืบทอดมาทำอาชีพหลอมทองอยู่ถามว่าทองจะหลอมกันยังไงก็ไปซื้อทองซื้อผ้าคีริ้วขุดเขาเรียกอะไรนะท่อระบายน้ำเหมาเลยเป็นสัมปทานเนื่องจากทองเดี๋ยวนี้มีราคาขึ้นลงก็เลยแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือคุณหลานเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงไปเหลือแต่ลูกหลานของคุณหลานอีกทีที่อยู่ในบ้านหลังนี้อนาคตบ้านหลังนี้จะทำเป็นบ้านโชว์ซึ่งมีคนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอปรับปรุงด้านในแต่ด้านนอกยังคงข้างในนี้ก็ยังสวยมีประตูเป็นบานเซียมเหมือนอย่างประตูแบบในวัดเนี่ยเวลาจะเปิดปิดจะต้องมีตัวขับเพราะนั้นเดี๋ยวรอปรับปรุงพันโบราณหลอมทองที่ป้อมมหาการครับบ้านหลังนี้มีประวัติตั้งแต่รัชกาลที่3ส่วนรัชกาลที่5บ้านตรงข้ามบ้านที่1 2 3ฝั่งนี้บ้านหลวงชี้เนี่ยบ้านหลังนี้เดิมทีใต้ถุนจะโล่งจะกว้างกว่านี้มีห้องแค่ข้างล่างอย่างเดียวตอนนี้มากั้นห้องมาด้านนี้เอาเดิมทีบ้านหลังนี้เนี่ยในเขตพระนครใครจะซื้อน้ำไม่ต้องไปแม้สีเนื่องจากถนนหนทางยังไม่ตัดยังไม่เรียบร้อยเพราะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีรถมาส่งน้ำนะครับบ้านหลังนี้จะขายน้ำเป็นหาบเพราะนั้นใครเขตบางลำพูขายน้ำเป็นหาบครับใครออกไปจากแม้สีเนี่ยก็จะมาซื้อน้ำที่บ้านหลังนี้หาบจะ2 ตันถึง 5 ตันแล้วแต่หาบเล็กหาบใหญ่นี่ก็เป็นบ้านโบราณอีกหลังนึงเป็นหลังที่3หลังแรกก็คือบ้านในอู่ไม่เสื่อมสุขนั่นคือหลังหนึ่งอันนี้หลังที่2อันนี้หลังที่3หลังที่5ก็จะอยู่ตรงกลางลานที่นี่ใช่ไหมครับใช่บ้านหลังนี้ขายของนะครับตำรวจบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของตำรวจในวังสมัยก่อนแล้วก็นี่เป็นรุ่นเหลนมาอยู่หลังจากอยู่แล้วเนี่ยมีการเวรคืนไปเนี่ยแต่ก็ลูกหลานเหลนเนี่ยก็ยังบอกว่ายังคงรักษาอยู่เข้าอยู่ป้อมให้หน้าอนุรักษ์ไว้ข้างในบ้านเนี่ยเป็นพื้นไม้สักยาวไม้สักทองยาว8วาไม่มีรอยต่อยาวไปเลยนะครับมีอยู่ประมาณเกือบ10แผ่นด้วยกันต่อกันมานะครับ10แผ่นยาวเนี่ยเป็นบ้านไม้สักทองยาวมาถึงตรงนี้เลยเพราะนั้นบ้านเนี่ยยาวเป็นไม้สักทองบ้านนี้เป็นบ้านอนุรักษ์บ้านหลังที่4ที่คิดนั่งสบายเลยครับไม่เป็นไรเพราะนั้นจะเห็นว่าส่วนหนึ่งศาลพระภูมิเห็นไหมฮะจะสูงไหมศาลพระภูมิจะไม่ทำอยู่ภายในไอเรียบ้านเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าชายคาบ้านไอ้จะไม่ต่ำกว่าทางเดินเท้าบ้านเพราะนั้นศาลพระภูมิเนี่ยส่วนมากจะสูงเขาจะทำสูงเอาไว้ศาลพระภูมิเย็นนะพักตรงนี้ก่อนตอนนั้นเราเห็นมันว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นอันนี้ก็เรียกคลองโอ่งอ่างสมัยก็จะขาเอาน้ำโอ่งน้ำอ่างจากเพชรบุรีจากราชบุรีอะไรเนี่ยมาขายตรงหัวด้านหัวป้อมก็เลยเป็นคลองโอ่งอ่างคลองนี้เป็นคลองขุดรอบเมืองนั่งเย็นๆได้ครับนั่งเย็นได้